สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชกันด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเจาะจงสำหรับตัวน้องยามาโตะนั่นเองเนื่องจากว่าตัวละครมันเพิ่งเข้าและหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าใส่เซตเหรียญอะไรดีนะครับเป็นเมนหลักได้ไหมเล่นสำหรับตัวซับได้ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบแบบครบๆทุกกรณีแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องมาพูดถึงจุดสำคัญของตัวนี้เลยคือสกิลเอ้ยไม่คือชิลครับชิลของน้องเนี่ยหลังจากที่มีใครก็ได้ที่มาโจมตีเรานะครับจะทำให้โดนน้ำแข็งกัดแล้วสถานะเนี่ยมันจะแตกต่างจากสถานะอื่นยังไงนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติอย่างเปโรสคือจะทำให้เป็นลูกกวาดไปเลยอย่างตัวบุ๊กแช่แข็งไปเลยเคลียร์ไหมอย่างตัวเลจูติดพิษไปเลยมันจะแยกกันนะครับส่วนอันนี้เป็นสถานะเหมือนน้ำแข็งกัดความหมายของมันก็คือว่าสมมติถ้ามีใครที่โดนน้ำแข็งกัดติดตัวแล้วเนี่ยแบบตัวเหมือนเราโดนแช่แข็งกันนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบเดินช้าตีช้าคิดว่าแบบนั้นแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับความเป็นจริงคือว่าถ้าใครโดนสถานะนั้นแล้วเนี่ยจะโดนเราตีแรงขึ้นและยังมีในส่วนของเขาตีเราและเขาตายเองครับหมายความว่าตัวนี้จะทำมาเพื่อฆ่าโซโลเป็นหลักหรือเป็นตัวละครที่ตีหลายฮิตและตีใกล้ๆยกตัวอย่างเช่นอุนติครับโซโลครับบอกผมบอกแล้วเนาะลูฟี่ครับลูฟี่ร่างปกติอ่ะลูฟี่ EX อ่ะร่างปกติที่มันตีหลายดอกอ่ะครับก็นับนะครับตัวคือตัวไหนก็ได้ที่ตีปกติแล้วตีหลายดอกอ่ะตีแบบต้องโดนตัวละครด้วยอ่ะจะมีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้ตีตัวละครยกตัวอย่างเช่นอีโซดอฟาก็เล่นได้นะครับคือว่าตีแล้วมันจะไม่ติดสถานะนี้เลยอ่ะโอเคไหมคือมันต้องแยกก่อนนะครับดังนั้นตัวละครไหนก็ได้ที่ตีหลายฮิตตอนนี้ไม่น่าเล่นถ้าเจอโดนน้องยามาโตะนะคือไม่น่าเล่นอย่างแรงเลยเพราะว่ายิ่งตีตัวเองยิ่งตายและประเด็นคือไอชิลเนี่ยสมมติถ้าเลือดอยู่ 27,000 ชิลมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 6,000 หมายความว่าคุณตีอยู่1ชุดเนี่ยเลือดคุณเนี่ยจะลดเองชัดเจนนะครับคำตอบ1พอตีปุ๊บคุณชะงัก2คุณตีปุ๊บเลือดคุณลดด้วยมันโดน2เด้งเลยนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อหลังจากที่ผมบอกไปแล้วจุดมุ่งหมายหลักๆของมันคือชิลและทำยังไงล่ะเราถึงจะมีชิลคำตอบคือสกิลที่2ครับหลังจากชิลหมดเมื่อไหร่สกิล2ต่อปุ๊บชิลกลับอีกครึ่งหนึ่งทีเนี้ยต้องคุยกันว่าไอ้ตัวละครเนี้ยมันไม่มีเด้งเลือดนะเคลียร์ภาพตรงกันก่อนนะครับมันไม่มีเด้งเลือดผมว่าดีแล้วครับเพราะถ้าแม่งมีนะมันเรียกว่าตัวเก่งที่สุดในเกมถ้ามีนะผมว่าดีแล้วที่มันไม่มีนะครับเพราะถ้ามีมึงโกงแบบโกงไม่รู้จะโกงยังไงละอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อเมื่อกี้หวังว่าจะเข้าใจเรื่องสายกัดก่อนนะใครตีเราเลือดยิ่งลดเคลียร์ไหม 50% เรื่อยๆอย่างที่อ่านกันเมื่อวานอ่ะ 10% 20% 50% นะครับนั่นแหละคือยิ่งตีก็ยิ่งกัดก่อนหรือบางคนงงก็คือใช้โซโลอาชูล่าบันทีนึงสิยามาโตะไม่ต้องหลบนะครับเวลาเจอโซโลใช้อาชูล่าไม่ต้องหลบนะเขาอยากใช้ปล่อยเลยครับแล้วหลังจากนั้นโซโลอ่ะเลือดหมดหลอดลุกขึ้นมาอีกทีตีธรรมดาก็ตายแล้วครับโอเคป่ะหรือคุณจะสกิล2เพื่อให้มีชิลขึ้นมาใหม่ก็ได้เคลียร์ไหมเนี่ยแหละมันเลยเป็นคำตอบว่าชิลดีที่สุดนะครับอ่ะสำหรับตัวน้องยามาโตะทีนี้เราคุยต่อว่าพอสกิลเนี้ยเสร็จปั๊บชิลจะเด้งดังนั้นหมายความว่าตัวเนี้ยสำคัญที่สกิล2และเหรียญเซตที่ดีที่สุดคือบาร์ล็อกเวิร์กครับบาร์ล็อกเวิร์กกลับมาบางคนอาจจะงงคือเซตเดียวกับของอาคาเซตเดียวกันเลยครับบาร์ล็อกเวิร์กก็คือเซตนี้นั่นแหละเนาะก็มันดีที่สุดแล้วอ่ะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะส่วนคูลดาวน์จะเท่ากับตัวอาคาเป๊ะเลยอาคาก็เท่านี้ตัวนี้ก็เท่านี้เหมือนกันเลยนะครับส่วนมีบางคนถามแล้วถ้าผมไม่มีเซตบาร์ล็อกเวิร์กจะใส่เป็นเซตไหนดีถ้าเป็นไปได้มีเหรียญริมสักอันก็ดีนะครับเนื่องจากเหตุผลเป็นดังนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มียังไงอ่ะมันไม่มีเหรียญไหนที่แบบเราโดนตีแล้วย่นสกิลที่2อ่ะเคลียร์ไหมมันไม่มีอ่ะพอมันไม่มีอ่ะมันเลยผมเลยตอบคือใจผมอยากได้คือโดนตีแล้วย่นสกิล2เพราะว่าถ้าโดนตีแล้วเนี่ยน้องจะลดเกาะใช่ป่ะแต่ลดเกาะก็จริงแต่เราตีเขาอะสกิล2มันก็ย่นใช่ไหมโดนตีก็ย่นงงว่าตีเขาก็ย่นสกิล2โดนตีก็ย่นผมอยากได้เหรียญแบบนั้นแต่มันไม่มีดังนั้นถ้าใครจะใส่เช่นสมมุติว่าจะเป็น2ฟี่และริมก็ได้หรือจะเป็น3ฟี่ก็ได้3โบอาก็ได้3ไคโดก็ได้ก็เป็นดังเนี้ยหรือว่าจะเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับคือมันเน้นย่นสกิลไม่ได้ไงมันเลยต้องเป็นอย่างนี้แทนเนี่ยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะ1ไคโด1คิงอีกอันนึงเป็นซาสากิเป็นอูบูก็ได้อะไรเงี้ยก็คือ
มันตอบโจทย์สุดมันยังไม่มีอ่ะดังนั้นผมเลยต้องบอกแบบเอาเท่าที่มีณปัจจุบันนั่นเองก็คือเป็นเซตประมาณนี้แหละอันดับต่อมานะครับในส่วนของซับนั่นเองน้องยามาโตะทั้งหมดจะมีอยู่3แท็กดังนี้นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากเกตเตอร์เนี่ยเป็นหมัดเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นสายวิ่งนะก็ถามว่าเป็นซับได้ไหมถ้าใครเล่นโซออนสีน้ำเงินเนี่ยเอากันตรงๆก่อนนะณปัจจุบันเนี่ยมีเยอะเกินไปละครับมันเยอะเกินไปดังนั้นมันได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าใครจะเอามาแทนก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเพราะว่าของเก่ามันมีอยู่แล้วถ้าของโซออนอ่ะนะเป็นพวกกลุ่มหมวกฟางอ่ะมันดีอยู่แล้วครับดังนั้นเลยไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่สำหรับซับนะครับก็คือตัวนี้ถ้าใครสุ่มหลักๆคือเล่นเป็นเมนเท่านั้นเลยเป็นหลักๆเลยเป็นเมนนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็มาทำการสรุปกันนะครับว่าตัวนี้ควรสุ่มหรือไม่ควรดีต้องคุยก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเก่งกับตัวละครที่ไม่มีการสถานะชัดเจนนะครับทุกตัวที่ไม่มีอ่ะอ้าวแล้วตัวไหนมีบ้างล่ะซาโบครับอาคาครับแชงเขียวครับทุกตัวมีแต่ในเกมเวลาเข้าสมมุติถ้าเจอโซโลลบบัฟให้ยามาโตะก็ฆ่าได้แต่ถ้าไม่มีตัวลบบัฟเลยก็ซวยนั่นเองนะครับก็คือมันเหมือนกับเป็นแพทสมดุลอ่ะเนาะเจอแชงคือแพ้นะครับตัวนี้แพ้แชงเขียวอ่ะแพ้นะครับแต่ถ้าเจอเข้าในเกมเจอโซโลลบถ้าเจอคนเล่นเป็นงานอ่ะนะคนเล่นโซโลถ้าเจอแชงเขียวมันก็ฆ่าอยู่แล้วไงดังนั้นยามาโตะไม่ต้องไปเล่นกับแชงก็ได้หรือถ้ามีคนลบบัฟให้แล้วยามาโตะจะเล่นแชงก็ยังได้ก็ลองคำนวณดูแล้วกันนะครับถ้าถามผมว่าสุ่มไหมหรอคือส่วนตัวผมมองงี้อีก5วันน่ะตู้โรบินหมดคำแนะนำคือไปสุ่มหลังจากนี้หลังจากที่ตู้ใหม่มานะครับอย่าสุ่มตู้นี้นะไปสุ่มตอนตู้ใหม่มาเพราะคุณอาจจะใช้แค่ประมาณ750เพชรนะครับคือตัวยามาโตะมันการันตีอยู่ 2,500 ดังนั้นไอ้750เพชรเนี่ยคุณอาจจะได้ฟรีเนี่ย1ตัวแล้วเนี่ยไอ้บัตรดำเนี่ยฟรี1ตัวสมมุติถ้าคุณการันตียัน 2,500 คุณจะได้ตัวรีเจนเนี่ย3ตัวฟรีๆโอเคไหมแล้วก็ในเลทของตู้เนี้ยมันยังมีในส่วนของแคคเกอร์ด้วยเนี่ยแคคเกอร์เนี่ยแคคเกอร์ครับแคคเกอร์สู้ยามาโตะได้นะครับเอาให้ชัดนะสู้ยามาโตะได้นะแคคเกอร์เอากันตรงๆแบบไม่เกรงใจนะส่วนตัวผมว่าแคคเกอร์อาจจะยังดีซะกว่าได้ซ้ำครับคือถ้าไม่ติดเป็น EX ว่าหน้าสุ่มอ่ะนะผมจะมองว่าแคคเกอร์ดีกว่าต้องคุยกันตรงๆนะต้องแบคือผมไม่มีอวยนะผมบอกกันตามจริงอ่ะส่วนตัวผมมองว่าแคคเกอร์ดีกว่าถ้าใครมีแคคเกอร์ยามาโตะจะไม่สุ่มก็ได้แต่ทีเนี้ยยามาโตะมันเป็น EX ดังนั้น EX ควรมีติด ID ไว้ยังไงมันก็ดีกว่าในเรื่องของมูลค่าของ ID มันมีเท่านี้เลยแต่ส่วนตัวยังไงผมก็มองว่าแคคเกอร์ดีอ่ะสมมติว่าคุณสุ่มตู้เนี้ยถ้าไม่ได้ยามาโตะแต่คุณไปได้เป็นในส่วนของแคคเกอร์มันก็โอเคอยู่ดีทีนี้เผื่อมีคนถามอ้าวแคคเกอร์ยามาโตะเป็นยังไงล่ะคืออย่างนี้ครับไอ้ลูกสมุนของมันเนี่ยขนมหลังจากตียามาโตะแล้วเนี่ยมันแตกใช่ป่ะพอแคคเกอร์แตกเด้งกระเด้งเลือดแคคเกอร์ตัวเองด้วยแล้วแคคเกอร์ถ้าโดนน้ำโดนน้ำแข็งกัดเนี่ยมันกระเด้งเลือดตัวเองอีกตีแรงขึ้นอีกคือยามาโตะสู้ไม่ได้แต่ต้องคุยกันตามตรงนะครับว่าณแพทปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เราลงไปเราไม่เคยเจอแคคเกอร์ดังนั้นยามาโตะที่แพ้หลักๆจริงๆตอนนี้คือแชงแต่เกมก็เจอโซโลกับบิ๊กมัมเยอะเพื่อลบอีกนี่แหละครับมันเลยเป็นคำตอบเนาะแต่หวังว่าผมจะตอบแบบชัดเจนเนาะคือถ้าใครสุ่มตู้นี้ผมอยากไปหวังให้ได้แคคเกอร์มากกว่าถ้าถามผมนะเมนหลักแคคเกอร์ดีกว่าก็ต้องคุยกันตรงๆนะแต่ถามว่าถ้าตัวหน้าเล่นกว่าก็มันตัวอวยอ่ะมันเรียกว่าตัวอวยดีกว่าตัวอวยยังไงยามาโตะก็น่าเล่นกว่าเรียกว่าตัวอวยนะแต่ถ้าคุณอยากเล่นสบายกว่าผมเชียร์แคคเกอร์เอาให้ชัดนะอ่ะทีนี้มีอย่างอื่นอีกสำหรับตู้นี้มีตัวไหนที่น่าเล่นอีกไหมถ้าถามผมนะจินเบครับยามาโตะก็สู้จินเบไม่ได้นะโอเคไหมเพราะว่าจินเบใช้สกิล2เคาน์เตอร์อ่ะเกาะยามาโตะแตกอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของจินเบมันไม่โดนสถานะด้วยนะครับยกเว้นว่ามันมีวงเล็บอะถ้ามากกว่า 80% นะมันมีวงเล็บถ้าทงมากกว่า 80% นะครับอีกตัวนึงก็คือที่ผมเชียร์คือเทลโบครับเทลโบก็สู้ยามาโตะได้นะเนื่องจากว่ามันไม่มีตีแบบทีๆยิบๆอะมันก็ไม่มีเหมือนกันและแถมยามาโตะตีก็เน้นดวงอะคือจนถึงณวันนี้ตัวที่ฆ่าเทลโบได้ 100% ไม่มีนะไม่มีเลยสักตัวแบบ 100% ก็ไม่มีดังนั้นตู้นี้3ตัวที่ผมเชียร์คือ1เทลโบนะครับ2จินเบครับ3แคคเกอร์ถ้าไม่ได้แต่คุณอันนี้ผมยกว่าตัวอย่างเป็นการันตี 2,500 นะยังไงคุณก็ได้เนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยแน่นอนเนี่ยแคคเกอร์จินเบแล้วก็เทโบมันต้องได้สักตัวยังไงมันก็ได้ไอ้3ตัวเนี้ยก็ยังเล่นได้อยู่ดีจนณแพทปัจจุบันก็ยังเล่นไ
ก็เป็นดังนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้คือสุ่มเผื่อได้ตัวอื่นด้วยแต่ถ้าได้ยามาโตะทำให้ ID มีมูลค่าดังนั้นก็เลยควรมีติด ID เนี่ยคือข้อสรุปอ่ะเผื่อจบละคนถามว่าผมสุ่มไหมคือคิดหนักครับตอนนี้คิดหนักมากเพราะว่าเหตุผลเนี่ยเดือน7แช้งเขียวจะมาและผมเกรงว่าเดือน7ถ้าแช้งเขียวเกื่อนเหมือนตอนที่มันเพิ่งมาใหม่ๆอ่ะครับคือเข้าเกมแล้วเจอแต่แช้งเขียวอ่ะยามาโตะที่เราสุ่มกันตอนเนี้ยเล่นไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องคุยกันตามตรงและสารภาพนะครับคือผมกังวลมากว่าถ้าเดือน7ปุ๊บแช้งเขียวเต็มเซิร์ฟยามาโตะตกงานนะครับตอนเนี้ยอาร์โซโลอาจจะตกงานเพราะยามาโตะที่เหลือเนี่ยมันต้องไปลุ้นกันว่าเข้าเกมแล้วจะเจอยามาโตะทุกเกมไหมถ้าเจอทุกเกมโซโลกับบิ๊กมัมตกงานแต่ถ้าเจอแช้งงงว่าแต่ถ้ายามาโตะเยอะมากจัดคนที่มีแช้งอยู่แล้วมันก็จะกลับมาเล่นแช้งอ่ะแล้วแช้งก็บางจังหวะก็ฆ่าโซโลได้ด้วยผมเลยคิดว่าแช้งเขียวน่าจะกลับนานะครับครับผมเลยมองว่าน่าจะกลับและไอ้ตัวนี้มันอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเอาแบบถ้ากะเล่นสบายนะส่วนตัวผมมองว่ารอ 4.5 ปีเลยดีกว่าส่วนตัวมองแบบนั้นนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีตัวนี้เป็นตัวอวยและสวยถ้าจะเล่นก็สุ่มละกันผมขอไม่สรุปได้ไหมว่าผมสุ่มไม่สุ่มผมยังชั่งใจอยู่เลยอะตอนนี้ว่าสุ่มแล้วมันอาจจะเล่นลำบากนะครับเพราะว่าเจอแช้งเยอะอันนี้คือส่วนตัวผมมองอย่างนั้นเนาะและถ้าคนเจอแคคเกอร์เล่นก็อาจจะลำบากอีกมันเจอลำบากหลายตัวมันไม่ใช่แบบมาแล้วเล่นได้เลยอะเคลียร์ป่ะเออก็ให้คำตอบเป็นดังนี้ละกันเนาะสุ่มหรือไม่สุ่มขอไม่ตอบนะครับส่วนถ้าใครอยากสุ่มก็ลองดูละกันนะส่วนตัวผมเป็นแบบนี้เนาะ